ราคาทองคำติดเบรกครั้งแรกใน7วันที่ผ่านมาหลังจากที่ลากราคาขึ้นถึง155ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV ราคาทองคำติดเบรกครั้งแรกใน7วันที่ผ่านมาหลังจากที่ลากราคาขึ้นถึง155ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของราคาทองคำเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับและทำให้เมื่อคืนนั้นมีสีสันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยเราเคยส่งสัญญาณกันแล้วเหมือนกันนะครับว่าให้ระวังการติดเบรกของราคาทองคำซึ่งผมพยายามจะตั้งคำถามแล้วก็พูดถึงเรื่องฟองสบู่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆเมื่อคืนเนี่ยมันมีสัญญาณตรงนี้ออกมาได้ชัดเหมือนกันนะฮะทั้งหมดมันจะขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐซึ่งในสัปดาห์นี้มีเยอะหลังจากที่พี่เบิ้มเบอร์หนึ่งของแบงก์ชาติสหรัฐเขาพูดไปแล้วทีนี้ก็จะมีสาขานั่นสาขานี้มาพูดทีนี้เมื่อคืนที่พูดเนี่ยมันทำให้นักลงทุนทองคำชักเอ๊ะแต่ดีนะไม่ขายเยอะเรียกว่าขายบางๆเบาๆนะครับทองคำเนี่ยนะครับปิดตลาดในคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลงมาที่ 2,291 ดอลลาร์สำหรับโกลด์สปอตคือหายไปเท่าไหร่ทราบไหมฮะไม่ถึง50เซนเลยนะฮะแต่มันหยุดสถิติขึ้น7วันติดต่อกันของทองคำส่งมอบทันทีหรือว่าโกลด์สปอตที่ขึ้นมาถึง142ดอลลาร์สหรัฐหรือบวกมา 3.22% ใน7วันที่ผ่านมาไปดูโกลด์ฟิวเจอร์ทองคำส่งมอบล่วงหน้าเมื่อคืนเนี่ยก็ปิดลงมาเหมือนกันจาก 2,315 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ปรากฏว่าลงไป4ดอลลาร์มาอยู่ที่ 2,311 ดอลลาร์ก็ดีนะครับไม่ได้ทิ้งจนหลุด 2,300 ไม่งั้นจะเสียศูนย์ทางจิตวิทยาพอสมควรก็เท่ากับว่ามันเสียศูนย์ตรงไหนทราบไหมคือทองคำโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยลากมา7วันติดนะฮะขึ้นมาทั้งหมด155ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนเท่ากับ7วันติดเนี่ยทองคำล่วงหน้าขึ้น 5.54% ทองคำส่งมอบทันที7วันติดเนี่ยขึ้น 3.22% นะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยถามว่ามันเป็นจังหวะเบรกทางเทคนิคไหมถ้าไม่มีการแสดงความคิดเห็นของผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ2ท่านด้วยกันนะฮะรับรองได้ครับมันจะไม่เบรกทางเทคนิคเลยแล้วเมื่อคืนน่าจะเป็นทองคำที่ขึ้นเป็นวันที่8ต่อเนื่องด้วยซ้ำไปนะมันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดงี้ฮะคือผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐสาขาเมนาโพลิสในนิวแคชแครีจำชื่อนี้ไว้นะฮะอยู่ดีๆแกก็ออกมาพูดเมื่อคืนครับว่าทำมาทำไปนี่นะครับโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นในปีนี้โอ้พอพูดอย่างนี้นี่นะครับไม่ใช่แค่ทองลงเบาๆนะฮะตลาดหุ้นอเมริกาดาวโจนส์ตก500จุดกลายเป็นวันที่ย่ำแย่และเลวร้ายที่สุดในรอบ1ปี1สัปดาห์ผ่านมาเพียงเพราะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐสาขาเมนาโพลิสคนนี้นิวแคชแครีนะฮะทีนี้แกก็คงต้องมีหลักการถูกไหมครับว่าเอ๊ะทำไมก็ในเมื่อทุกคนก็บอกว่าปีนี้จะลงดอกเบี้ยหมดคำว่าทุกคนในที่นี้ก็ตั้งแต่นู่นคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติสหรัฐบันทึกการประชุมของในแต่ละครั้งที่เลือกพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยก็มีการบอกชัดๆว่ามันมีแนวโน้มว่าจะลงช่วงครึ่งหลังของกลางปีแถมกำหนดด้วยว่า 2-3 รอบแม้แต่เบอร์หนึ่งแบงก์ชาติสหรัฐเนี่ยเป็นเจ้านายของทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางเฟดสาขาเมนาโพลิสก็ยังมาพูดตั้งหลายเวทีนะเช่นจบการตรึงดอกเบี้ยครั้งล่าสุดก็แถลงแถมเมื่อวันก่อนเตรียมสุนทรพจน์พิเศษก็ยังพูดเลยในโทนเดียวกันว่ามีแนวโน้มว่าจะลงดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อหรือการจ้างงานเร็วๆนี้ที่มันมีตัวเลขสูงกว่าเกินคาดหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองของการที่ว่าจะตัดสินใจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยถ้าหากว่าดอกเบี้ยนั้นมั่นใจได้ว่ามันสูงเป้าหมาย 2% อย่างถาวร นะครับแต่ว่าอยู่ดีคนนี้ออกมาพูดอย่างนี้ครับบอกอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เลยที่จะต้องลดดอกเบี้ยในปีนี้นะฮะด้วยเหตุผลที่เขาบอกงี้ครับว่าไอ้การลดดอกเบี้ยในปีนี้ไม่จำเป็นที่มันจะเกิดขึ้นก็เพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าถ้าภาวะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันแข็งแกร่งและขยายตัวต่อได้ท่ามกลางที่อัตราดอกเบี้ยสูงในรอบ23ปีขีดเส้นใต้เลยนะครับอันนี้ดูมันจะเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ยังไม่มีการลดดอกเบี้ยเลยแม้แต่ครั้งเดียวตรึงมาประมาณ5รอบแต่ทำไมการจ้างงานก็ยังเพิ่มสูงขึ้นทำไมเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังเริ่มที่จะทยอยลงมาแม้ว่าบางช่วงบางตอนอาจจะขึ้นนิดหน่อยทำไมอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงของคนทำงานในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นเอากลายเป็นว่าตอนนี้นะฮะบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับกับมีรายได้ที่จะจ้างคนที่เก่งและเฉพาะทางและจำเป็นกับตำแหน่งงานนั้นเพื่อไม่เกิดความซ้ำซ้อนในด้านรายได้และจำนวนของเหตุเขานะฮะจริงๆผมดูมาแล้วเราจะเห็นอะไรส่วนหนึ่งทราบไหมครับว่าทำไมบริษัทต่างๆซึ่งตอนนี้กล้าเปย์หนึ่งเขาต้องการจ้างคนที่ถือว่าถูกต้องเฉพาะงานและทุกอย่างต้องแข่งขันจ้างทาเลนต์ไม่ใช่จ้างทั่วไปสองเราจะเห็นอะไรครับปลดพนักงาน
ทุกครั้งที่มีการปลดพนักงานบริษัทก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรพนักงานและนั่นหมายความว่าอะไรครับเขามีเงินมากขึ้นในบริษัทและกระเป๋าซึ่งสามารถที่จะทำไมฮะคุมค่าใช้จ่ายขาหนึ่งได้และจ้างคนที่เก่งหรือเทคโนโลยีเข้ามาทำแทนนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นแล้วนี่คือเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐสาขาเมนาโพลิสถึงออกมาบอกอย่างนี้ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องลดเลยแหละครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันยืดหยุ่นและสามารถขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งทั้งที่ดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากๆนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งพูดเมื่อคืนเหมือนกันอันนี้พูดคนละหนังคนละม้วนเหมือนกันและส่วนใหญ่จะเป็นม้วนใหญ่ม้วนใหญ่ก็คือเป็นม้วนที่เขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะลงดอกเบี้ยอีกคนหนึ่งที่พูดเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็คือผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐสาขาคลิฟแลนด์นะฮะโรเลตต้าเมสเตอร์เขาบอกว่าเนี่ยเฟดเนี่ยนะฮะตอนนี้เริ่มเข้าใกล้ระดับความมั่นใจมากขึ้นอย่างแท้จริงว่าที่สุดแล้วการปรับลดดอกเบี้ยระยะสั้นน่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเห็นไหมฮะแต่ไม่รู้ทำไมนักลงทุนทองคำถึงฟังผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐสาขาเมนาโพลิสแสดงว่ามันมีสัญญาณจริงไหมที่ตอนนี้ภาวะของการเบรกราคาทองคำจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราเห็นราคาทองคำในตลาดของเอเชียเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยนะฮะเวลาเนี้ยบ่ายสองตรงเนี่ยนะฮะ $2,272ที่สิงคโปร์ตอน 9:04 นาทีเสร็จแล้วถึงตอนนี้มันขึ้นมาเป็น 2,277 เหรียญ50เซ็นต์แสดงว่าไม่ได้แผ่วมันเกิดจากการเบรกจากคอมเมนต์ของผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐของเมนาโพลิสในคืนที่ผ่านมาถึงได้บอกครับว่าถ้าไม่มีคนนี้ออกมาพูดเมื่อคืนจะเป็นวันที่8ติดต่อกันที่ทองคำขึ้นต่อมากหรือน้อยยังเชื่อว่าไปต่อนะครับและในที่สุดเนี่ยก็เลยทำให้ทองคำเจอการเบรกอย่างนี้นั้นถ้าดูกันไปในระยะยาวๆกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับให้ดูคืนนี้อีกทีนึงคืนนี้จะเป็นการประกาศอะไรฮะตัวเลขการจ้างงานของคนอเมริกันนอกภาคการเกษตรถ้าออกมานะครับเป็นไปตามที่คาดไว้นะกับสูงกว่านะฮะท่านผู้ชมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าจ้างงานคนอเมริกันนอกภาคเกษตรออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ท่านผู้ชมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีจ้างงานลดลงเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยต้องลงได้แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าออกมาตรงแล้วปรากฏว่าจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นแสดงว่าอะไรครับมันจะมีสัญญาณที่บอกว่าลดดอกเบี้ยยังไม่จำเป็นอะจับตาดูคืนนี้นะครับว่าทองคำจะไปต่อหรือแผ่วแค่นี้นะครับแต่ถ้ามองระยะยาวผมทำคลิปและผมให้ท่านผู้ชมป้อนข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วว่าเวลาที่ทองคำขาขึ้นคืออะไร 1. ความเชื่อว่าตกลงแล้วดอกเบี้ยจะลงในช่วงหลังของปีนี้คือดอกเบี้ยของอเมริกา 2. การลงดอกเบี้ยของอเมริกาจะมีรอบในการลงตั้งแต่2-3รอบเป็นต้นไปนี่คือสิ่งที่กำลังมองกันอยู่3. เมื่อลงดอกเบี้ยนั้นหมายความว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนตัวลงซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับราคาทองคำที่จะเพิ่มสูงขึ้น4. เราเห็นแนวโน้มของเงินเฟ้อที่กำลังลงกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าเป้า 2% นั่นหมายความว่าเมื่อเงินเฟ้อไม่ได้ดื้ออย่างที่คิดแต่บางครั้งอาจจะมีดื้ออยู่บ้างเนี่ยนะฮะมันก็ตรงกันข้ามกับราคาทองคำถูกต้องใช่ไหมฮะและสิ่งต่อไปก็คือเลยครับความขัดแย้งทางด้านของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกทั้งคู่เก่าและคู่ใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนี่นะฮะอิสราเอลเตือนสถานทูตอิสราเอลทุกแห่งทุกประจำอยู่ทั่วโลกว่าให้เพิ่มความระมัดระวังชนิดที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่อิหร่านนั้นขู่ว่าจะทำไมฮะคุกคามสถานทูตอิสราเอลทุกแห่งทั่วโลกรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตอิสราเอลด้วยและยังมีอะไรต่อครับปัจจัยการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ช่วงพฤศจิกายนยังไม่รู้ว่าใครจะกลับมาใหม่ระหว่างการรีแมตช์ของปู่2คนคือปู่ไบเดนกับปู่ทรัมป์นะฮะเพราะนโยบายคนละเรื่องกันเลยนะฮะนี่ทุกอย่างนี่คือระยะยาวที่ทำให้เส้นทางทองคำยังไปต่อได้นะครับงั้นอย่าลืมครับกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook B Time นะฮะแล้วก็ติดต่อนะครับกด Subscribe กระดิ่งแชร์ YouTube B Time นะครับแล้วไปต่อครับกด follow กดติดตามกดหัวใจTikTok B-Time นะอุ้ยรักทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ